สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาขอเก็บตกประเด็นดังที่ผมได้แปลไว้ตั้งแต่เมื่อวันก่อนแต่แอดมินติดปัญหาเรื่องสุขภาพนิดหน่อยเลยเพิ่งจะได้มีโอกาสมาทำเป็นคลิปไปได้ฟังกันกับมุมมองความรู้สึกของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามหลังจากที่ได้มีสื่อมวลชนชาวออสเตรียอย่างนายโรแลนด์สไตน์ที่มีความใกล้ชิดกับสโมสรฟุตบอลในออสเตรียได้ออกมาโพสต์ข้อความในสื่อโซเชียลของเขาเปิดเผยว่าสโมสร LASK Linz ไม่ได้มีความสนใจหรือว่าเคยติดต่อกับดาวเตะชาวเวียดนามอย่างเหงียนกวงไฮตามที่สื่อของเวียดนามได้เคยมีการประโคมข่าวกันแต่อย่างใดซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเรื่องนี้ได้ถูกเปิดเผยออกมาก็ได้ทำให้แฟนบอลชาวเวียดนามมีความผิดหวังเกี่ยวกับข่าวนี้พร้อมทั้งไม่พอใจกับการเสนอข่าวของสื่อมวลชนชาวเวียดนามกันอยู่มากพอสมควรซึ่งพวกเขาจะมีคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้กันไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับโดยชาวเวียดนามคนแรกที่ได้มาคอมเมนต์ถึงข่าวนี้ของกวงไฮว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะสามารถไปญี่ปุ่นได้หรือเปล่าเลยแต่บอกว่าเขาได้ไปยุโรปกันแล้วนักข่าวทั้งหมดกำลังสร้างภาพลวงตาในพลังของเขาซึ่งคนต่อมาก็ได้มาบ่นครับว่าหนังสือพิมพ์ของเวียดนามเนี่ยมักตีข่าวกันเสียงดังกว่าวิทยุซะอีกมันมีแต่ข่าวปลอมทั้งหมดส่วนคนต่อมาก็ได้มาแสดงความรู้สึกต่อเรื่องนี้ว่าสื่อเวียดนามรายงานข่าวกันแบบนี้มันน่าอับอายเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็คอมเมนต์ถึงเรื่องนี้ว่านี่มันน่าขายหน้าส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ในเชิงเน็บแนมว่าถ้าจัดท็อป10ในเรื่องข่าวที่มันไม่แม่นยำที่สุดในโลกเนี่ยอันดับที่1จะต้องเป็นของเวียดนามในขณะที่คนต่อมานี่ก็กล่าวด้วยว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการเมคอัพเรื่องราวแล้วไม่มีใครที่สามารถเอาชนะนักข่าวเวียดนามได้ซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มาตัดพ้อว่ามันเป็นความจริงที่ว่าสื่อมวลชนนั้นไม่มีความจริงใจส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์ถึงเรื่องนี้ว่าหนังสือพิมพ์ออนไลน์ทุกฉบับของเวียดนามพากันเซลฟี่กับข่าวที่ว่าสโมสรดังของยุโรปจะเซ็นสัญญากับเหงียนกวงไฮในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานี่มันเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราได้เห็นชนาธิปทำได้ดีมากแล้วก็ฉายแววเจิดจ้านในญี่ปุ่นจึงได้เอาเหงียนกวงไฮมาเป็นประเด็นเพื่อพิสูจน์ว่าเขานั้นก็ไม่ได้ด้อยกว่าคนที่คิดสักหน่อยจะสามารถเข้าใจได้ในทันทีส่วนคนต่อมานี่ได้มาเสนอแนะว่าเขาน่าที่จะไปลีกเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นซะดีกว่าไม่ใช่ลีกยุโรปเพราะเดี๋ยวบาดเจ็บกลับมาแบบวานฮาวแล้วก็จะสูญเสียฟอร์มการเล่นซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มองต่อไปว่าเขานั้นสามารถไปเล่นในต่างแดนได้แต่การได้ไปเป็นตัวหลักในเจลีกหรือว่าเคลีกมันจะยังเป็นเรื่องที่ยากสำหรับกวงไฮเลยไม่ต้องพูดถึงในยุโรปซึ่งคอมเมนต์ต่อมาจึงได้มากล่าวเสริมในเรื่องนี้ว่าไป K2 หรือว่า J2 มันน่าจะเหมาะสมส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองอีกด้วยว่าไปญี่ปุ่นและเกาหลีมันก็ยังคงไม่มีโอกาสเลยแต่ทั้งวันเอาแต่สำเร็จความใคร่ของตัวเองบางครั้งก็ PSG บางครั้งก็ LASK พวกเขาจะเอานักเตะอาเซียนไปยุโรปเพื่อจ่ายเงินเดือนให้เก็บบอลหรือสื่อมวลชนนั่นแหละเถอะส่วนคนต่อมานี่ก็มองด้วยว่าถึงแม้ในวีลีกกวงไฮจะสามารถทำผลงานได้โดดเด่นในช่วง 2-3 ปีหลังแต่เขาก็ยังคงไม่มีทางดีเพียงพอที่จะไปเล่นในยุโรปได้แม้แต่เป็นตัวสำรองในระดับสโมสรในเอเชียก็ยังคงยากเลยไม่ต้องพูดถึงการได้เป็นตัวจริงส่วนคนต่อมาก็มาประชดต่อข่าวนี้อีกว่าไปท็อตแนมเพื่อแทนซอนเลสซี่หลายคนพูดกันนี่ว่ากวงไฮนั้นมีเทคนิคที่เหนือกว่าซอนเฮืองมินไปจับคู่กับแฮร์รี่เคนแทนซอนเลยในขณะที่คนต่อมาก็มองเรื่องนี้ว่าข่าวนี้มันจะต้องถูกสร้างขึ้นมาโดยเจ้าของแฟนเพจของ LASK เพื่อเพิ่มยอดไลค์ส่วนคนต่อมาก็มองสโมสรที่มีข่าวกับกวงไฮในครั้งนี้ว่าในความเป็นจริงเนี่ยนี่ก็เป็นเพียงแค่สโมสรเล็กๆในออสเตรียเองนะแต่จากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มองถึงเรื่องนี้ว่าในท้ายที่สุดกวงไฮจะจำเป็นต้องยอมรับข้อเสนอที่จะเป็นผู้เล่นในไทยลีกซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวด้วยว่ากวงไฮไปร่วมกับทีมในประเทศไทยก็จะหัวเราะจนเป็นลมแต่ว่าคนต่อมานี่ก็ได้มองถึงเรื่องนี้ว่ากวงไฮเนี่ยควรที่จะไปที่ไทยลีกเพื่อเป็นดั่งฐานยิงจรวดนะถ้าเขาสามารถทำผลงานได้ดีเขาก็จะสามารถไปเล่นในญี่ปุ่นแบบชนาธิปได้ถ้าข้ามขั้นไปยุโรปในตอนนี้เขาจะทำได้แค่ไปเก็บบอลอยู่ที่นั่นซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวต่อไปถึงเรื่องนี้ว่าพวกเขามีคนเพียงพอที่จะเก็บบอลแล้วล่ะดังนั้นจึงไม่ได้มีการติดต่อกับกวงไฮส่วนคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์แบบปลงๆว่าไปเล่นในลีกไหนก็ไปเถอะมันโอเคหมดล่ะแต่ขอเพียงแค่ว่าอย่าไปเป็นตัวสำรอง
ส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์แสดงความคาดหวังว่าผมก็หวังแค่ว่าไม่ว่ากวงไฮจะไปสโมสรไหนในยุโรปพวกควายหนุ่มจะหยุดไปสแปมในเพจสโมสรแล้วก็เรียกร้องให้เขาได้ลงสนามเหมือนตอนหวานเฮาที่ฮีเรนวีนซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าพวกควายหนุ่มของเวียดนามนั้นทั้งรวดเร็วมากแล้วก็อันตรายนี่พวกเขาก็บุกเพจของ LASK เหมือนพวกคนด้อยปัญญาส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่มองเรื่องนี้ว่ากวงไฮจะไปทีมไหนมันก็น่าที่จะได้บทสรุปแล้วล่ะแต่อย่างไรก็ตามด้วยที่ตลาดซื้อขายในยุโรปยังไม่กลับมาเปิดเขาจึงไม่สามารถเปิดเผยได้นั่นมันจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงมีการอ้างชื่อทีมอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากับสปอนเซอร์ซึ่งคนต่อมาก็ได้มองเรื่องนี้ว่ากวงไฮจะไปอยู่กับสโมสรที่ได้ไปเล่นในแชมเปี้ยนลีกแต่จากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มองว่ามันไม่มีสโมสรไหนในยุโรปที่ต้องการซื้อผู้เล่นอาเซียนที่ไม่มีความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายแบบนี้หรอกเช่นเดียวกับคนต่อมาที่เขามองข่าวการไปเล่นในยุโรปของเขาว่าเทคนิคของเขาไม่ได้มีดีมากจนสามารถชดเชยความเสียเปรียบทางด้านสภาพร่างกายได้เขาแค่เพียงกำลังเล่นเกมเพื่อย้ายไปอีกสโมสรในวีลีกซะมากกว่าส่วนคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ว่าให้กวงไฮยืนถือเสื้อทีมเปิดตัวกับสโมสรใหม่ก่อนเถอะผมถึงจะเชื่อในตอนนี้ก็ทิ้งเรื่องเขาไปก่อนกันซะเถอะครับนั่นก็เป็นความรู้สึกเพียงส่วนหนึ่งของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามที่มีต่อเรื่องราวนี้ที่ผมได้เก็บตกมาฝากกันในวันนี้ซึ่งเราก็ต้องรอดูกันครับว่าสุดท้ายแล้วปลายทางของเหงียนกวงไฮจะไปบรรจบอยู่ที่สโมสรแห่งใดจะเป็นในทวีปยุโรปอย่างที่สื่อบ้านเขาตั้งธงเอาไว้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นในเอเชียอย่างในเคลีกเจลีกหรือแม้กระทั่งไทยลีกของเราก็ต้องคอยติดตามกันดูครับแต่เชื่อว่าระหว่างนี้น่าจะมีข่าวลือเกี่ยวกับสโมสรใหม่ของเขาออกมาเรื่อยๆอย่างแน่นอนแต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความบกพร่องในการแปลนัดตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ